เอาละครับเมื่อกี้เราทำอาหารอร่อยไปแล้วนะครับทำเครื่องดื่มบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวจะทำเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับตั้งชื่อว่าช็อกโกแลตเจลลี่ Frozen Malt ก็จะเป็น Frozen Malt แล้วก็ใส่ช็อกโกแลตเจลลี่เดี๋ยวเรามาทำตัวช็อกโกแลตเจลลี่กันก่อนดีกว่าผมใช้น้ำทั้งหมด250กรัมนะครับส่วนประกอบที่จะเอามาทำช็อกโกแลตเจลลี่ที่เหลือนะครับก็จะมีอันนี้ครับผงโกโก้นะครับอันนี้สำคัญมากเลยต้องพกไปด้วยแล้วก็ขอน้ำตาลไปด้วยเลยละกันเอาล่ะในหม้อของผมตรงนี้มีน้ำ250มิลลิลิตรนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ผงโกโก้อันนี้ครับซึ่งเป็นโกโก้สีเข้มนะครับใช้ไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่นะครับใช้ประมาณ2ช้อนชานะครับหลังจากนั้นนะครับผมใช้ผงคาราจินแนนคาราจินแนนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เด้งดึงๆนะครับคล้ายๆเจลลี่อันนี้ใช้ทั้งหมด1ช้อนชาครึ่งนะครับก็เอาคาราจินแนนแล้วก็โกโก้ร้อนเข้าด้วยกันใส่ในน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อเพิ่มความหวานนะครับแล้วผมอยากได้ความหวานที่แบบว่ามีรสคาราเมลนิดๆผมใช้นี่ครับไซรัปคาราเมลนะฮะใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นนะครับเราก็ตั้งไฟเลยครับแล้วครับพอเขาเดือดนะครับก็ใช้ได้แล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็เทลงพิมพ์นะฮะฟองใหญ่ๆเขาก็จะหายไปนะครับเสร็จแล้วเราก็พักที่อุณหภูมิอย่างนี้แล้วครับให้เย็นเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาตัดคาราจินแนนเป็นก้อนๆนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ในเครื่องดื่มนะครับเสร็จแล้วครับอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตเจลลี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำฟรอสเซนมอลต์กันครับใช้นมนะฮะนมเราใช้ประมาณ200 ml แล้วก็เพื่อคาการที่ว่าเราทำเป็นเครื่องดื่มปั่นใช่ไหมครับมันต้องริดมันนิดนึงผมใช้วิปครีมด้วยแต่วิปครีมเราใช้น้อยกว่าเราใช้ประมาณ50 ml ครับพอละนะครับที่เหลือก็คือเป็นผงมอลต์แล้วแล้วก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลก็แล้วแต่ชอบหวานมากหวานน้อยแต่ส่วนมากเครื่องดื่มปั่นมันต้องหวานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันปั่นกับน้ำแข็งใช่ไหมครับที่เหลือก็น้ำแข็งครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปั่นเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเราก็ได้ Frozen Malt แล้วนะครับแล้วเราก็แต่งด้วยช็อกโกแลตเจลลี่อยู่ด้านบนนะฮะที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมช็อกโกแลตเจลลี่ฟรอสเซนมอลต์นะครับเมนูเครื่องดื่มง่ายๆที่รับรองว่าใครๆก็ต้องหลงรักนะครับ